เราจะเปิดช่องกันแล้วนะทุกคนฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้ปอนอยู่กับเพื่อนที่ซัมเมตนะจ๊ะซัมเมตไม่เสร็จนะจ๊ะณตอนนี้คือเรากำลังลองชุดว่ายน้ำกันอยู่เราจะใส่บิกินี่ตูมดำไปเล่นน้ำกันนะวันนี้ก็คือดูสภาพห้องคือรกมากห้องตอนนี้คือรกมากๆค่ะแล้วแบบไฟอีดอกทั้งห้องกูมีไฟดวงนี้อยู่ดวงเดียวสองดวงซึ่งอีดวงนี้เปิดใช้ไม่ได้จริงจ้ะกูต้องใช้แสงธรรมชาติจากหน้าต่างมีนี้ด้วยนะมึงเนี่ยสาบานก็ทำเป็นตัวเองไปเลยเนี่ยทำมาย้อนแสงไหมเห็นข้างหลังเปล่าเราอยู่กันที่อ่าววงเดือนนะถ้ามาสมิตรปอนรู้สึกว่าอ่าววงเดือนมันเป็นอะไรที่ถูกใจที่สุดแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันก่อนถอยหลังเข้าด้วยนะแน่นอนแล้วล่ะเราชอบเข้าข้างหลังเลยคือเงียบมากอันนี้คือยุ่มหลบนี่คือทางเดินที่ตรงเข้าไปหาทรายแก้วแล้วนี่ก็ไม่มีคนเลยเงียบไปไหมอ่ะอันนี้คือเรามาหาทรายแก้วเราออกจากอ่าววงเดือนเพื่อมาหาส้มตำหาบกินเพราะปกติแล้วอ่ะที่เนี่ยเขาจะมีส้มตำหาบแล้วคือไม่ว่าหาบเจ้าไหนคืออร่อยทุกเจ้าไม่น่าจะมีอ่ะไม่น่าจะมีน่าจะต้องนั่งร้านจากที่แบบมาครั้งที่แล้วนี่คือแบบเดี๋ยวว่าแต่ส้มตำหาบเลยมึงร้านส้มตำจะเปิดหรือเปล่ามันไม่มีใครเลยเนี่ยเอาดูทั้งหาดคือมีพวกปอนยืนกันอยู่3คนเนี่ยอ่ะแล้วก็มีพี่พนักงานร้านอยู่2คนคือนี่มันภาพส่วนตัวค่ะว้าวไปปะอุ้ยมันยังเงียบอะไรได้ขนาดนี้กะจะมาอ่อยผู้ชายซะหน่อยเถอะไม่ต้องได้อ่อยปั๊บเราคงต้องไปกินบนฝั่งกันแล้วแหละไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นน้ำเล่นบอลเราบอลเล่มาด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นบอลเล่กันนะจ๊ะ3น้ำปลาคือถึงมากก็จะบอกว่าร้านค้าไม่เปิดก็คือจะมีอยู่ร้านที่เนี่ยร้านหน้าที่พักเราก็คือจะเปิดอยู่แค่ร้านนี้มันไม่มีคนเลยเว้ยก็เลยมีโต๊ะชุดนี้อยู่พวกบอลก็เลยลากโต๊ะชุดนี้มาเป็นโต๊ะสังสรรค์ของตัวเองแล้วคือเนี่ยทั้งแถบเนี่ยที่มีห้องเนี่ยก็คือไม่มีห้องไหนเลยมีแต่ห้องเราห้องเดียวนะจ๊ะเมียวเมียวอันนู้หน้าไปแล้วอะไรมาเฮ้ยไหนไม่นี่เช็ดให้ตื่นแล้วตอนนี้อีกวันหนึ่งแล้วเช้าวันเสาร์แล้วคือจริงๆก่อนตื่นมาแล้วแต่ว่านอนต่อแล้วก็ตื่นมาทีเที่ยงคือในสองคนนั้นก็ยังอยู่ในห้องอยู่เลยเมื่อคืนนั่งกินกันยันตีสองนั่งเล่นทิกตอกกันยันตีสองป่ะเดี๋ยวตอนนี้แดดแรงเราจะไม่เอาผิวดำๆของเราไปเสี่ยงกับแดดนะจ๊ะและตอนนี้เราจะออกไปนั่งร้าน
ข้างหน้าเขาจะเป็นร้านอาหารที่เป็นแบบข้าวน้ำปั่นอะไรแบบนี้แหละประมาณนั้นก็เดี๋ยวเราไปนั่งร้านข้างหน้ากันดีกว่าสลบอยู่ที่ห้องอีก10นาทีบ่ายโมงยุ่งก็ยังอยู่ที่ห้องและยังติดอยู่บนเตียงอยู่เลยนะแล้วคือไม่มีหนังยางหรือไงมันไปเอาลวดที่ไหนมามัดไม่รู้ยางรัดผมก็ได้ป่ะวะเอาลวดมามัดเฉยเลยเอาทุกคนตอนนี้ประมาณ4โมงเย็นนะเราคาดหมายคือ4โมงเย็นเลยก็เดี๋ยวเราจะออกไปขี่มอเตอร์ไซค์ร่อนกันไหนเอามาลองมั้งนี่กันแดดเมื่อวานตอนกับอุ้มเล่นน้ำกันเย็นมืดอ่ะตอนแน่งเป็นตุ่มใครเห็นนะเนี่ยตุ่มขึ้นเต็มเลยมองดูเพื่อนแล้วโอ้ยเย็นที่เป็นเจ้าของห้องพักอ่ะตอนให้เขาดูแผลตอนจะปะเขาบอกว่าผิวหนังบอลแผลน้ำเค็มมันเป็นการอักเสบที่แพ้น้ำเค็มอ่ะกูแพ้น้ำทะเลเหรอถ้ากูไม่ควรแพ้อะไรเลยอ่ะมึงต้องแต่ผู้ชายมึงต้องแต่ผู้ชายเหมือนอะไรมันมาไข่ฝังไว้ในเนื้อพรเลยวะเอาตรงว่าที่มาเนี่ยไม่มีใครด่าขาวกันสักคนเลยนะโดยเฉพาะอีอุ้มคอเผาว่ามันยังไม่ออกมาอีอุ้มมีด่างดำสึกเป็นซิวอีกีดอกอีอุ้มก็ใส่บิกินี่เล่นไปเลยจ้าพรก็อวยอีอุ้มเลยบอกอีอุ้มมึงใส่ไปเลยไม่เป็นไรหรอกพรก็ดำจะทำไมอ่ะพวกกูจะใส่อ่ะไปไปเถอะจะถ่ายมึงดูมันเห็นไหมนู่นวิ่งไปนู่นแล้วคือแบบดูนางถอดเสื้อผ้าไว้ตรงนี้ด้วยนะพยายามเบอร์ไหนอ่ะถอดชุดออกเพื่อใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายรูปอันนี้คือจุดชมวิวอันสุดท้ายเมื่อวานลืมติดแฮชแท็กอะเมื่อวานนี้อุ้มเขายุ้มเขานั่งตรงกลางติดแฮชแท็กเลยจ้ะขึ้นลู่แล้วหน้าแล้วแบบรถแม่งก็กระแทกตกใจเชี่ยรถเป็นไรวะขาตั้งคู่ลากพื้นก็ยุ้มนั่งตรงกลางหนักจัดถึงขนาดขาตั้งคู่ลากพื้นจ้ะวันนี้ไม่ลากพื้นนะคะวันนี้ไม่ลากพื้นเพราะยุ้มเป็นคนขับเลยได้แฮชแท็กใหม่มาว่าอุ้มมิดใหม่อุ้มมิดใหม่ค่ะอันนี้เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกก็ตรงนี้พระอาทิตย์ขึ้นก็ตรงนี้ทำไมพระอาทิตย์ตกก็ขึ้นมาอันเดียวกันวะมึงมันต้องเป็นคนละทีป่ะถ้าพระอาทิตย์ตกฝั่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นมันก็ต้องอีกฝั่งมันเป็นฝั่งนี้กับฝั่งนี้หรือเปล่าไปดูให้รู้ว่ะดูตูดดิอุ้มอุ้มยังเดินตูดเด้งเลยดูความแรดของมันโอ้มึงห้องน้ำสะอาดมากกระจกแบบใสกิ๊บเลยอ่ะไม่ต้องงงเลยอ่ะรู้เลยว่าไม่มีนักท่องเที่ยวดูอุ้มดูความแรดอันนะอันนะอันนะมีพระอาทิตย์ตกฝั่งนี้ก็คือเราจะเดินไปฝั่งนู้นนะกับอีกฝากนึงนู่นพระอาทิตย์ขึ้นจะเดินไปฝั่งนู้นเราจะไปไหนอ๋อตอนนี้เราต้องไปตกเอออุ้มไม่เห็นต้องถามเลยอ่ะอุ้มเมื่อกี้มีใครเห็นขนขายุ่มบ้างเดี๋ยวจะท้ายแอนตูดด้วยเออนั่นแหละแล้วคือมันยังฝืนกินอีกไงแล้วเนี่ยคือมันจะตายหาเลยตอนเนี้ยมึงหันมานี่ดิยี่ห้อใหญ่อยู่นี่ที่เราไปห้องน้ำแล้วหมดกูมึงคิดที่อะไรอยู่มึงอาบน้ำแหละเข้าห้องน้ำก็ต้องอาบน้ำทุกคนสวัสดีเช้าวันอาทิตย์จ้ะก็คือใส่ชุดว่ายน้ำกันมาแล้วสองคนนั้นเดินมาอยู่ข้างหลังนะลีลาคือแบบลีลามากเนี่ยคือเหตุผลที่ว่าทำไมปอนถึงอยากแนะนำให้มาอ่าววงเดือนเพราะว่าเนี่ย
มันมีร่มไม้เห็นไหมทุกคนคือพระอาทิตย์อ่ะมันอยู่กลางตรงกลางพอดีแล้วอ่าววงเดือนเหมือนพอรู้สึกว่ามันเป็นอ่าวเดียวที่ชายหาดเนี่ยมันมีร่มไม้เห็นไหมคือแล้วคือเราสามารถอยู่ใต้ร่มไม้ได้ไปทุกคนเดี๋ยวพรพาไปดูน้ำพยูนอ่ะดูน้ำใสมากเอาดูเอาเนี่ยจะไปทำไมยันทะเลใต้มองน้ำใสเวอร์ไม่เล่นแล้วเหรอไม่เล่นแล้วบอลทุกคนฉี่ทั้งไหนก็ได้ที่มันไกลจากกูอ่ะต่างคนต่างไปฉี่อู้ไปให้ไกลกว่ากูอยู่ตรงนี้ไหมแล้วมึงแหมมึงอยู่ข้างบนด้วยนะมึงจะมาฉี่ตรงนี้เนี่ยนะแสดงหลักธรรมชาติแล้วหลักเราอุ่นเลยอ่ะ